่อนป้องกันตัวโดนคนบีบคอติดกำแพงทำยังไงวันนี้มาดูกันค่ะThe Asking Tutorial ค่ะทุกท่านในวันนี้ว่าจะมาสอนวิธีการป้องกันตัวจากการโดนบีบคอติดกำแพงค่ะไม่ว่าจะเป็นการโดนคนเอามือเดียวกดคอเราไว้หรือ2มือนะคะเรามาดูวิธีการป้องกันตัวกันค่ะไปดูเลยและตอนนี้เราก็อยู่กับคุณครูชิโนะนะคะที่เป็นครูยูโดสายดำดัง5จากญี่ปุ่นค่ะวันนี้ครูชิโนะจะมาช่วยวานในการสอนท่าป้องกันตัวค่ะท่าแรกก็คือท่าที่เราโดนผู้ร้ายนะคะบีบคอด้วยมือเดียวนะคะแต่ครูชิโนะจะเอามือนี้บีบคอวานนะคะแล้วก็ดันติดกำแพงเลยเห็นไหมทีนี้ทั้งโดนดันทั้งโดนบีบคอหายใจไม่ออกทำยังไงนะคะทีนี้เรามาดูกันฝั่งนี้มือเขาจะปิดฉะนั้นเราไม่สามารถดันแขนเข้าไปฝั่งนี้ได้นะคะแต่ฝั่งนี้สังเกตเขามีแค่นิ้วโป้งนิ้วเดียวเห็นป่ะเนี่ยไอ้นิ้ว4นิ้วเขาอยู่ฝั่งนี้แต่ฝั่งนี้มีนิ้วโป้งนะคะฉะนั้นตรงนี้เราสามารถตบให้เขากระเด็นได้นะคะคือเราจะเอามือเราเนี่ยตบไปฝั่งข้างๆนะคะปักอย่างนี้นะคะและทีนี้วันจะให้ครูชิโนะโถมน้ำหนักมาหาวันหนักขึ้นอย่างนี้นะคะคือเขาพุ่งแบบน้ำหนักโถมมาหาเราเลยนะคะแล้วเราตบเขาปุ๊บเขาจะพุ่งมาหาเราเราก็สามารถเกี่ยวคอเขาไว้ล็อกตรงนี้ได้นะคะอย่างนี้เลยนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูท่าที่เล่นใหม่คือกรณีมี2กรณีคือถ้าเราตบแล้วเขาไม่ได้พุ่งมาหาเราแบบเมื่อกี้นี้เราก็วิ่งหนีพอเราตบเสร็จเขาอ้าแขนปุ๊บคือเขากระเด็นปุ๊บเราก็วิ่งหนีเลยนะคะแต่ถ้าเขาคือปกติคนเราเวลากดตัวมาหาคนที่เราบีบคออยู่เนี่ยเขาก็จะโถมหนักมาหาเราใช่ไหมพอเราตบปุ๊บเขาก็จะพุ่งมาอย่างนี้นะคะเพราะว่าน้ำหนักเขาเป็นโถมมาอยู่แล้วไงแล้วอยู่แล้วตบเขาออกเขาก็เลยกระเด็นกลับมาตามแรงที่เขาโถมมานะคะเราก็จะล็อกคอเขาไว้ที่วิธีการล็อกคอพอเขาโถมมาปุ๊บเราจะรีบเอามือสอดเกี่ยวคอเขาไว้แล้วเอามืออีกข้างนึงมากำแล้วก็ทำเหมือนเราเบ่งกล้ามซึ่งเราจะล็อกคอเขาแน่นมากนะคะแต่ถ้าเกิดว่าผู้หญิงคนไหนไม่มีแรงหรือทำไม่เป็นจริงๆมาแนะนำให้วิ่งมากกว่าเดี๋ยวเราดูท่าที่กันก่อนนะคะโอเคค่ะชิโนะเซนเซนะคะบีบคอนะคะเนี่ยโดนบีบอย่างนี้เลยนะคะถมหนักมาด้วยพอเราตบปุ๊บบ้างมาพุ่งมาเราก็จะล็อกอย่างนี้นะคะเนี่ยอย่างนี้เลยนะแล้วเราก็จะเอามือเนี่ยจับมือตัวเองกริปไว้นะคะแล้วก็เบ่งกล้ามขึ้นมาลักษณะนี้นะคะก็จะเป็นการกิฟต์แล้วก็ล็อกคอเขาให้เขาหายใจไม่ออกนะคะและนี่ก็คือท่าแรกของวันนี้ค่ะท่าต่อไปก็คือท่าที่เขาเนี่ยโถมมาหาเราพร้อมมือทั้งสองจะบีบคอเรานะคะในกรณีนี้ถ้าเราเห็นแล้วว่าเขามาเนี่ยวิธีการแรกเลยคือให้เรารีบกดมือเขาไว้ติดกับตัวเรานะคะแล้วเราจะโดนเขาบีบคอแบบว่าเบาลงเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะคะควายกำลังหันหน้าหาครูชิโนะครูชิโนะบีบคอวานเข้ามาเลยสองมือเนี่ยเห็นไหมคือเขาจะบีบคอมาแล้วแต่ว่าเอามือมันเนี่ยกดมือเขาลงหนีไว้กับตัวเองเลยนะคะถ้าเราไม่กดเขาก็จะบีบเราอย่างนี้หายใจไม่ออกเห็นไหมเสียงเปลี่ยนแต่ถ้าเรากดลงอย่างนี้ชิโนะฮาร์ดเดอร์ฮาร์ดเดอร์เนี่ยเห็นไหมเนี่ยเรากดแล้วเราเกี่ยวอย่างนี้เลยนะคะเขาก็จะทำให้มือของเขาเนี่ยมันบีบคอเราได้เบาลงเราก็จะหายใจออกช่วงนี้คือเป็นช่วงที่เราคิดก่อนว่าทำไมดีวะอะไรอย่างนี้นะคะสำหรับใครที่มีท่าอยู่แล้วก็อาจจะตีเข่าใส่เป้าเขาปักนะคะปักเลยนะคะแล้วก็อาจจะท่าที่มันเคยสอนพวกท่าแบบเหวี่ยงเป็นวงกลมอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้ตอนแรกเรากดก่อนนะกดก่อนให้เขารู้สึกว่าเอ้ยเขาบีบคอเราไม่แน่นเว้ยเราก็ตีเขาป้างเสร็จรูปเราเหวี่ยงป้างแล้วเราก็ออกนะคะได้หมดเดี๋ยวทำอีกฝั่งนึงให้ดูนะคะมือใกล้นะคะก็คือพอเขาเข้ามาถึงปุ๊บเราก็กดเลยนะคะกดไว้ไม่ให้เขาบีบคอเราแน่นนะคะอาจจะตีเขาไม่ก็เตะขึ้นนะคะแล้วแต่เรานะคะเพราะตอนนี้เขาอยู่ใกล้เรานี่ยิ่งผู้ชายตีเข้าเป้าเลยนะคะตีปุ๊บนะคะให้เบี่ยงตัวนิดนึงอาจจะยกมือข้างนึงขึ้นมานะคะอย่างนี้นะเบี่ยงปักเห็นไหมเบี่ยงปักพอเราล็อกเวลาเรายกแขนเหมือนที่วันเคยสอนท่าโนบิพอตอนที่ว่าอยู่ตรงพื้นที่ทั่วไปไม่มีกำแพงอ่ะก็คือพอเราเหวี่ยงแขนอ่ะหัวไหล่เรามันจะเบียดแขนเขาออกแล้วเราก็บิดลำตัวนิดนึงแล้วก็วิ่งหนีได้นะคะและนี่ก็คือท่าของวันนี้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะท่าป้องกันตัวจากการโดนบีบคอทั้ง2ท่านะคะไม่ว่าจะเป็นมือเดียวและ2มือนะคะจริงๆแล้วท่าป้องกันตัวเหล่านี้น่ะมันไม่ได้ตายตัวมันยังมีอีกหลายท่าเนาะแต่วันนี้เป็นท่าที่วันคัดมาเพราะคิดว่าเป็นท่าที่ค่อนข้างจะไม่ยากแล้วก็ทุกคนน่าจะฝึกตามได้นะคะถ้าเกิดว่าใครมีอะไรสงสัยทำไม่ได้หรือว่าอยากได้ท่าอะไรเพิ่มยังไงก็
พิมพ์มาถามมาได้ตลอดเวลานะคะถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปของวานะก็ฝากกดไลค์กำลังใจให้วานะคะกด Subscribe ไว้ติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้แจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปในคราวหน้าค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะฝากติดตามผลงานของวานสตูดิโอและ Belief Martial Arts Academy ผ่านช่องทาง Facebook หากชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะ